ในวันปรึกษานะครับซิลิโคนรองนะมีอยู่2แบบแบบเก่ามันจะเป็นซิลิโคนเก่าหรอเข้ามาให้รองมันจะไม่ดีนะตรงที่ว่ามันความโนนอ่ะพอใส่เข้าไปจริงๆแล้วมันจะดูโอเวอร์เกินจริงแต่ในขณะที่ตัวรองจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นตัวแบบหยดน้ำเป็นแผ่นเหมือนใบไม้อย่างเงี้ยนะครับเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ดูเหมือนของจริงเวลาออกมาหลังทำมันจะเหมือนจริงเด้เลยในคนที่หน้าอกไม่เท่ากันเราก็จะมีแผ่นเล็กๆอย่างเงี้ย10cc 15cc ปรับจน2ข้างเนี่ยเท่ากันมากที่สุดนะครับซึ่งซิลิโคนแบบนี้มันทำไม่ได้ซิลิโคนที่เราจะใช้เป็นตัวรองจริงอ่ะมันควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นตัวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไซส์หลากหลายให้ลองนะครับก็จะให้ใส่บราและก็จะเป็นชุดขาวเสื้อยืดเนี่ยลองให้คนไข้เนี่ยดูกระจกดูตัวเองเนี่ยในกระจกเลยนะเวลาดูเนี่ยต้องดูผ่านกระจกนะก็จะมีหมดคุณใจคุณคว้าอะไรเงี้ยลองดูตัวเองนะในกระจกว่าเราชอบหรือเปล่าสำหรับไซส์นี้ถ้าเทียบกับไซส์ใหญ่เนาะอย่างเช่นถ้าเขาจะทำไซส์ใหญ่จาก200เป็น300ซีซีเวลาเราลองเนี่ยนะเราก็จะใช้ซิลิโคนไซส์ที่ไม่เท่ากันมาลองข้างหนึ่งให้ดูว่าใส่200จะเป็นยังไงใส่300จะเป็นยังไงนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าสองข้างจะไม่เท่ากันเห็นแล้วความแตกต่างเลยเนาะว่าใส่200กับใส่300เนี่ยจะลุคจะต่างกันแบบไหนเนาะอันนี้จะได้เป็นครับ B ไปเต็ม B เต็มๆอีกอันนึงจะเป็นครับ C เต็มๆพอหันซ้ายหันขวาจะดูรู้เลยแล้วว่ามันต่างกันจริงๆอ่ะหันซ้ายเห็นมั้ยจะใหญ่นิดนึงนะใหญ่กว่าแล้วนี้จะเป็นครับ C หันมาด้านขวาอันนี้เห็นมั้ยจะเป็นครับ B และริ้วเราต้องการตรงกลางเนี่ยหมอก็จะมีไซส์ตรงกลางให้เลือกอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการที่เลือกอย่างละเอียดเนี่ยมันจะทำให้เราได้ตรงใจความต้องการของเราจริงๆแล้วเราการที่มีชุดรองมีตัวรองแบบนี้เนาะแล้วการที่วัดให้ละเอียดมันทำให้สมมาตรซ้ายขวาเท่ากันได้มากที่สุดนะครับ